10 ห้านาทีกับวันที่ฉันนั่งมาที่เดิมเธอชอบนั่งตรงนี้ยิ่งมองยิ่งเหมือนมีเธอง่ายๆนะครับเป็นกลุ่มของคอร์ด D นะครับคอร์ด A นะครับคอร์ด E minor นะครับคอร์ด G นะครับคอร์ดก็จะมีง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้ก็มีจังหวะการตีคอร์ดนะครับประมาณ2จังหวะแล้วครับจังหวะหนึ่งเราดีดลงแค่1ครั้งนะครับก่อนร้องนะครับอินโทรขึ้นเริ่มแรกดีดลง1ครั้งแล้วก็ดีดลงจะเดินลงแค่2ครั้งแล้วก็ต่อไปเราจะตีคอร์ดนะครับรวมกันก็จะเป็น4รอบนะครับสำหรับอินโทรนะครับสำหรับการตีคอร์ดก็จะเป็นจังหวะตีคอร์ดเต็มห้องทั้งเพลงเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับแบบช้าๆนะครับลงลง
ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับถ้าเราตีคอร์ดแบบต่อกันนะครับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับแต่ว่าเราจะตีคอร์ดให้เร็วขึ้นกว่านี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับแล้วก็เริ่มร้องขึ้นแล้วก็ดีดลง1ครั้งนะครับเที่ยงคืน15นาทีกับวันที่ฉันนั่งมองต่อไปเราจะตีคอร์ดเลยนะครับที่เดิมเธอชอบนั่งตรงนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงก็จะใช้จังหวะประมาณนี้นะครับมีดีดลง1ครั้งแล้วก็จังหวะการตีคอร์ดเต็มห้องนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจังหวะการตีคอร์ดนะครับก็จะมีการดีดลงแค่1ครั้งแล้วก็การตีคอร์ดเต็มห้องนะครับผมก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกดไลค์ให้แน่นเด้อถือใจสักทีคงไม่ว่ากัน